คะลูกแพ้นมวัวอายุ1ปีแล้วจะให้ลูกกินนมอะไรดีคะแม่นมแม่นมผงนมกล่องเลือกแบบไหนดีเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ทางที่ดีสุดนะคะคุณแม่ควรที่จะปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลรักษาลูกเพื่อให้คุณหมอนะคะประเมินอาการลูกและให้คำแนะนำนะคะในการเลือกนมที่เหมาะสมสำหรับลูกของคุณแม่ค่ะทั่วไปแล้วโรคแพ้โปรตีนนมวัวนั้นเด็กๆนะคะก็มักจะดีขึ้นและสามารถที่จะกลับมากินนมวัวได้บางคนก็1ปีบางคนก็3ปีหรือว่าบางคนก็คือ5ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นแล้วแต่ความรุนแรงของโรคแล้วก็แล้วแต่ดุลพินิจนะคะของการรักษาของคุณหมอค่ะลูกแพ้โปรตีนนมวัวลูกอายุ1ปีแล้วจะให้ลูกกินนมอะไรนะคะช้อยแรกเลยก็คือถ้ามีนมแม่นะคะก็ให้ลูกกินนมแม่ต่อแต่คุณแม่นะคะจะต้องงดนมวัวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมวัวนะคะอย่างเข้มงวดเช่นเดิมดังเดิมค่ะแล้วก็ต้องมีการเสริมนะคะแคลเซียมจากแหล่งอื่นนะคะให้ลูกกินด้วยเพื่อป้องกันการขาดแคลเซียมพร้อมถ้าไม่มีนมแม่นะคะและอาการลูกก็ยังไม่ได้หายดีนะคะยังมีความจำเป็นที่จะต้องกินนมผงนะคะสูตรสำหรับเด็กที่แพ้นมวัวต่อซึ่งก็แล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอ 3. นมกล่องแต่ก็ต้องมาดูนะคะว่าลูกค่ะแพ้นมชนิดนั้นๆไหมเพราะว่าเด็กที่แพ้นมวัวนะคะอาจจะเจอว่ามีการแพ้นมถั่วเหลืองร่วมด้วยประมาณ 10-15% ก็ได้ค่ะซึ่งถ้าหากลูกของคุณแม่นะคะแพ้นมถั่วเหลืองด้วยนะคะในกรณีนี้ก็จะไม่สามารถที่จะกินนมถั่วเหลืองได้หรือว่าจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอก่อนเนาะว่าสามารถที่จะกินนมถั่วเหลืองได้หรือเปล่าถ้าลูกแพ้นมวัวก็ไม่สามารถที่จะกินนมแพะได้นะคะเพราะว่าวัวกับแพะเขาก็เป็นญาติกันนะคะกินแล้วก็จะเสี่ยงแพ้เหมือนกันค่ะถ้าหากจะต้องเลือกนมกล่องให้กับลูกนะคะให้คุณแม่ค่ะดู2หัวข้อหลักๆนั่นก็คือ1นะคะจะต้องมีปริมาณแคลเซียมที่สูงนะคะถ้าพลิกฉลากดูข้างกล่องนะคะจะต้องให้แคลเซียมค่ะอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก 30% อัพขึ้นไปนะคะแล้วก็2คือจะต้องนะคะเป็นรสจืดไม่มีการเติมน้ำตาลหรือว่าจะต้องเป็นสูตรน้ำตาลน้อยนะให้ลูกกินนมกล่องอะไรได้บ้างล่ะนั่นก็คือ1ถ้าลูกไม่แพ้นมถั่วเหลืองสามารถให้ลูกกินนมถั่วเหลืองได้ค่ะแต่ว่าจะต้องเลือกสูตรนะคะที่ไม่มีการเติมนมผงลงไปนะคะหรือว่าเลือกสูตรนะคะที่เป็นสูตรเจนั่นเองค่ะถ้าลูกแพ้นมถั่วเหลืองล่ะคะแม่จะให้ลูกกินนมอะไรดีนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนมข้าวค่ะยกตัวอย่างเช่นบาลานซ์น้ำนมข้าวกล้องออร์แกนิกนะคะสูตรแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลอันนี้คือสามารถที่จะกินได้นมอัลมอนด์อันนี้ก็สามารถที่จะเลือกให้ลูกกินได้ค่ะคุณแม่อย่าลืมนะคะถ้าลูกอายุ1ปีนะคะสารอาหารหลักๆคือข้าว3มื้อเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสข้าว3มื้อนะนมเป็นสิ่งที่เสริมเพื่อให้ลูกได้รับแคลเซียมนะคะให้ลูกได้รับในปริมาณที่เพียงพอนะคะเฉลี่ยก็คือไม่เกินวันละ24ออนนะคะหรือว่าไม่เกิน 2-3 กล่องต่อวันนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะเจอปัญหาว่าลูกนะคะกินแต่นมแล้วก็ไม่กินข้าวค่ะ